สวัสดีครับผมแสบเองครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตแล้วก็ลูมินอกเอ็มดีซิลนะครับวันนี้ผมจะมาทำรีวิวอันใหม่ล่าสุดนะครับเพราะอะไรตัวนี้ผมตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันเป็นรีวิวที่มาเปรียบเทียบกับสินค้าที่เหมือนมากนะครับเป็นรุ่น GA110 CS9 หรือ Iron Man นั่นเองนะครับและประเด็นที่สำคัญในวันนี้พระเอกของเราเลยครับนะครับอ๋อก่อนอื่นที่จะเล่าเรื่องพระเอกขอเกริ่นนิดนึงนะครับอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาซื้อของบ้างแล้วก็มาถามสินค้าบ้างนะครับตอนนี้ผมสังเกตว่าคนเริ่มติดกับดักตัวเองแล้วนะครับกับดักในเรื่องอะไรนะครับเรื่องการดูสินค้าแท้ปลอมแต่ติดกับดักตรงที่ว่าไม่ได้ดูนาฬิกาครับแต่ไปให้ความสำคัญกับใบประกันนะครับให้ความสำคัญกับคู่มือให้ความสำคัญกับกล่องซึ่งผมบอกเลยว่านะครับสิ่งเหล่านี้มีสินค้าปลอมมาหมดแล้วและที่สำคัญครับวันนี้ผมมีหลักฐานว่าไอ้ที่มันปลอมเนี่ยมันปลอมเหมือนแค่ไหนและไอ้ที่เขาบอกว่าต้องมีกล่องมีคู่มือใบรับประกันเนี่ยของปลอมมีหรือเปล่าผมได้เตรียมมาแล้วนะครับผมได้สั่งเอาแบบที่เหมือนเป๊ะๆ เลยมีทุกอย่างที่ท่านต้องการเลยนะครับมาดูกันนะครับว่ากับดักที่คุณติดมันคืออะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยอย่างที่ผมบอกครับวันนี้มีพระเอกเป็นของเกรดมิลเลอร์นะครับก็คือตัวนี้ครับถุงกระดาษที่เป็นถุงกระดาษของคาซิโอเขาเคลมว่าเป็นถุงกระดาษของคาซิโอแท้ครับนะครับหลายๆคนติดกระดักแรกกระดักนี้ครับมีถุงกระดาษหรือเปล่ามีถุงไหมของซื้อกับพี่มีถุงหรือเปล่าผมว่ามันตลกเพราะอะไรเพราะว่านี่ก็คือถุงของปลอมที่ร้านขายของปลอมเกรด AA ทำขึ้นมานะครับแล้วถุงเขาทำง่ายมากเลยเขาก็ไปซื้อถุงกระดาษมานะครับแล้วก็ไปเพ้นคำว่าคาซิโอนะครับแค่นี้คนโดนหลอกกัน 4-5,000 บาทเพื่ออะไรไปยึดติดกับถุงตลกนะครับอ่ะคราวนี้มาดูต่อไปครับผมเอาถุงเก็บก่อนนะต่อไปครับกล่องคาซิโอของพี่มีกล่องหรือเปล่าของแท้มีกล่องมันต้องมีกล่องของแท้ต้องมีกล่องพูดแต่อย่างเงี้ยมีกล่องผมว่ามันดูตลกนี่คือกล่องนะนี่คือหลักฐานชิ้นที่2นะคาซิโอของปลอมนะครับเดี๋ยวนี้จีช็อคของปลอมก็มีกล่องเหมือนกันของแท้ก็มีกล่องเหมือนกันนะครับแล้วค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับนี่คือจุดแตกต่างแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานสติ๊กเกอร์ตรงนี้ฮะที่ของแท้มีเนี่ยมันต้องติดอยู่ในของปลอมมันต้องมีผมเชื่อว่าเขาทำได้ของปลอมมันทำได้แน่นอนดังนั้นข้อที่2คืออย่าไปยึดติดกับกล่องนะครับและข้อที่3ข้อสำคัญครับมีใบประกันไหมนะเป็นคำถามที่ผมไม่ชอบผมบอกเลยผมไม่ชอบวันนี้มาด้วยอารมณ์ที่แรงมากเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้คนมักง่ายกับการดูของแท้ของปลอมมักง่ายโดยการดูใบประกันและผมจะเปิดให้คุณดูว่าของปลอมมันก็มีใบประกันครับอ่ะเปิดเลยนะครับอันนี้คือของปลอมอันนี้คือของแท้นะครับของปลอมมันก็มีใบประกันผมว่านี่ใบประกันแท้ด้วยแต่มาใส่นาฬิกาปลอมเนี่ยของปลอมมันก็มีใบประกันถ้าคุณไปยึดติดกับคำว่าใบประกันนะคุณจะได้นาฬิกาของปลอมในราคาที่โคตรแพงมากอย่ายึดติดกับใบประกันครับอ่ะต่อมาคู่มือครับของปลอมก็มีคู่มือเหมือนด้วยเหมือนของแท้ด้วยนะครับนี่ผมลองเทียบขนาดดูนะผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันเท่ากันปะนะครับเหมือนของปลอมจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับแต่ไม่อยากให้ยึดติดที่คู่มืออีกนะครับเพราะคู่มือก็ทำปลอมได้นาฬิกามันยังทำปลอมได้เลยนับภาษาอะไรคู่มือนะครับหลายๆคนตอนนี้ผมรู้ละเริ่มสังเขาผมรู้สึกว่าเขาเริ่มสังเกตแล้วว่าของแท้มันต้องสีขาวของปลอมต้องสีเหลืองแน่เลยผมบอกตรงนี้ดูไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งใบรับประกันของแท้เนี่ยมันตั้งโดนแสงเยอะๆเนี่ยมันก็เหลืองเหมือนกันอย่าไปยึดติดที่ใบประกันนะครับนี่ข้อที่3นะครับนี่อ่ะมาดูพระเอกของเราดีกว่านาฬิกาก่อนถึงนาฬิกาครับมันจะเจอกล่องเหล็กนะครับหลายคนยึดติดอีกแหมคนเรานะของแท้ของปลอมมันไม่ดูนาฬิกาเว้ยมันดูที่กล่องแทนเว้ยตลกนะครับตลกมากนะฮะแป๊บนึงนะครับนี่กล่องเหล็ก G-Shock มันยังทำปลอมออกมาได้เลยนะครับกล่องเหล็กแท้และกล่องเหล็กปลอมนะครับคนที่ไม่เคยเห็นเนี่ยโดนหลอกแน่ๆนะครับเปิดดีกว่านะครับเหมือนมากข้างในก็เหมือนนะครับข้างในก็เหมือนนะครับมีถุงขาวๆเหมือนกันนะครับผมเคยเจอจะบอกว่าลูกค้าดีไหมลูกค้าคนนึงบอกว่าถ้าไม่มีถุงเนี่ยปลอมหมอไม่ไปใช่แล้วถุงนี้มันนาฬิกามันยังปลอมได้ทำไมกับถุงกับฟองน้ำมันจะปลอมไม่ได้วะตลกนะครับอย่ามาตลกบางทีคนเรายึดติดเกินไปนะครับนี่อันนี้คือของปลอมเพราะจำได้ว่าของปลอมผมถอดแท็กแล้วละไม่มีแท็กนะครับนี่ฟองน้ำของปลอมก็มีฟองน้ำประเด็นนี้หลายคนอาจจะตกใจให้พี่พูดหลังพี่ว่ามีฟองน้ำผมเคยเจอมีคนติดต่อเข้ามาซื้อนาฬิกาแล้วบอกว่านาฬิกาพี่มีฟองน้ำหรือเปล่าถ้าไม่มีฟองน้ำเป็นของปลอมผมเจอมากับตัวเนี่ยอาจจะดูเกินไปนะแต่มันมีจริง
คนแบบนี้มีในโลกมันตลกทำไมไม่ดูนาฬิกาวะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูของแท้เลยดีกว่านะครับของแท้และของปลอมเกรดมิลเลอร์ครับเพียงแค่ดูผ่านๆก็ไม่อาจจะมองได้ว่าตัวไหนคือของแท้หรือของปลอมนะครับมาดูอีกเกรดนึงครับผมขอเรียกเกรดนี้ว่าเกรดอะไรเดียวเกรดเปิดท้ายขายของแล้วกันเกรดนั่นแหละเกรดข้างทางแล้วกันนะครับตัวนี้คือที่เขาบอกว่าในอดีตที่เขาบอกว่าปลอม AAA เหมือนมากตอนนี้ไม่เหมือนละนะครับนี่คือ AAA ของแท้ผมต้องเปรียบเทียบให้ดูไหมว่า3ตัวนี้อันไหนแท้ไหนปลอมอันนี้ผมขอไม่เปรียบดีกว่าเพราะมันไม่เหมือนเลยนะครับอย่าไปโดนหลอกแบบนี้แล้วกันอายคนนะครับถ้าโดนหลอกแบบนี้ยังพอโอเคยังรับได้นะครับอ้าวมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่า2ตัวนี้นะครับมันต่างกันยังไงนะครับให้ดูครับให้ดูโดยรอบครับผมบอกเลยตัวนี้เหมือนมากเหมือนแทบจะกรี๊ดครับนี่เหมือนมากนะครับโอเคมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมได้ทำมา7ข้อเปรียบเทียบสินค้าแท้ปลอมเกรดมิลเลอร์ระหว่างของแท้ของปลอมในรุ่น GA110 CS-9 นะครับหรือ Iron Man นะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับก่อนอื่นอยากให้ดู overview ก่อนครับว่าของแท้ปลอมต่างกันยังไงนะครับให้ดูก่อนนะครับผมอยากให้เพื่อนดูความเหมือนของมันเพราะมันเหมือนมากนะครับนี่อันนี้คือของปลอมเนาะนี่เหมือนมากเลยนะครับผมบอกเลยตัวนี้เพื่อนๆอาจจะมีสิทธิ์โดนหลอกได้เพราะมันทำมาเหมือนจริงนะครับนี่ของแท้ครับนี่ของแท้ครับของแท้นะครับนี่อ่ะผมพลิกมาเจอสติ๊กเกอร์ CMG พอดีนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากไว้อย่าดูของแท้ปลอมกับสติ๊กเกอร์หรือแท็กเพราะเดี๋ยวนี้แท็กก็มีปลอมนะครับสติ๊กเกอร์ก็มีปลอมเหมือนกันนะครับผมบอกเลยว่าการดูสติ๊กเกอร์หรือแท็กว่าเป็นของแท้ของปลอมมันเป็นของคนที่ไม่รู้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอยากจะฝากไว้ประเด็นนี้สำคัญมากอย่าถามพ่อค้าว่าแท้หรือปลอมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีหลายคนซื้อของปลอมมาเพราะพ่อค้าการันตีว่ามันคือของแท้เสียเงินกับค่าที่เขาการันตีไป 3-4,000 บาทผมว่าไม่ใช่ละสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องดูตัวจริงของสินค้าว่าสินค้าตัวนี้มันแท้หรือมันปลอมด้วยตัวคุณเองนะครับโอเคผมมาเปรียบเทียบไปแล้วนะครับ7ข้อว่ามีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มข้อที่1กันเลยดีกว่านะครับผมให้ของแท้ทางขวามือนะของปลอมทางซ้ายมือนะครับโอเคข้อที่1สินค้าของแท้ครับผมอยากให้ดูที่จักรด้านในครับตรงวงกลมด้านในที่เป็นรูปจักรเนี่ยครับของแท้จะมีลักษณะที่เป็นเหลี่ยมฟันเฟืองที่เป็นเหลี่ยมครับเห็นไหมฮะฟันเฟืองที่เป็นเหลี่ยมนะนี่คือของแท้ของปลอมครับเมื่อเปรียบเทียบของปลอมแล้วฟันเฟืองจะเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาเป็นซีกแหลมคมนะครับเป็นแหลมคมขึ้นมานี่คือของปลอมนี่คือจุดที่1ที่คุณสามารถสังเกตได้ง่ายลืมบอกวิดีโอนี้เนี่ยนะครับทำขึ้นมาเพื่อจะให้คนใหม่ดูเป็นนะครับส่วนคนเก่าที่ดูเป็นแล้วนะครับก็ดูเป็นวิทยาทานไว้นะครับผมอยากจะสอนคนใหม่เพราะคนใหม่เนี่ยโดนหลอกเยอะมากนะครับโอเคข้อที่2ครับให้ดูความเนี๊ยบของเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีนะครับจะสังเกตว่าพอดีมันนะมือผมเองนะครับสังเกตเข็มครับถ้าเข็มของแท้ครับให้ดูใกล้ๆเนี่ยจะสังเกตว่ามันเนี๊ยบมากผมจะซูมไม่ดูนะครับไม่ชัดโอเคขึ้นไหมฮะเนี่ยจะสังเกตว่าเข็มของแท้ครับมันจะเนี๊ยบกว่าดีกว่านะครับเนี๊ยบกว่าลึกแล้วก็มันมีความมันวาวนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเข็มของแท้เนี่ยมันจะเนี๊ยบเลยนะครับในขณะที่เข็มของปลอมครับเนี่ยมันจะเป็นตะปุ่มตะป่ำนะครับเป็นพลาสติกเกรดแย่นะครับนี่คือของปลอมเกรดมิลเลอร์แล้วนะนะครับแต่หลายคนที่ไม่เคยเล่นตัวนี้จะไม่รู้ว่าแท้ปลอมเป็นยังไงนะครับนี่ของปลอมเป็นเหล็กตะปุ่มเป็นพลาสติกตะปุ่มตะป่ำครับเท่ามางานไม่ดีเลยนะครับแต่เข็มเนี่ยวิ่งได้ผมลองแล้วนะครับนี่คือจุดที่2นะครับเมื่อเปรียบเทียบกันนะลองดูวิดีโอนะเปรียบเทียบลองดูในคลิปนะครับเปรียบเทียบกันผมขอซูมขอโฟกัสให้ชัดๆนะครับสังเกตครับว่าของแท้ของปลอมเข็มมันก็ต่างกันแล้วนะของแท้เนี่ยทางขวาเนี่ยครับเข็มมันเนียนกว่าในขณะที่ของปลอมเข็มมันไม่เนียนเลยนะครับนี่คือข้อที่2นะครับต่อมาครับข้อที่3ครับเป็นจุดอีกจุดนึงที่ทำให้คุณสังเกตของแท้ของปลอมได้ชัดมากนะครับก็คือบริเวณเวลาประมาณ40นาฬิกาจนถึง45นาฬิกานะครับผมโฟกัสนิดนึงนะครับเพราะมันเล็กมากนะครับของแท้ครับจะมีจุดกลมๆเนี่ยฮะ 3.123 นี่คือของแท้นะครับส่วนของปลอมครับจะมีจุดอยู่ที่2จุดนะครับแป๊บนึงนะฮะขอซูมนิดขอโฟกัสนิดนึงนะครับเห็นมั้ยฮะเห็นชัดมั้ยครับนี่เห็นมั้ยฮะจะมีจุดเหมือนจุดไข่ปลานี่แค่2จุดครับ1 2เนี่ยฮะ2จุดในขณะที่ของแท้ครับจะมีจุดไข่ปลามากถึง3จุดนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้คุณสามารถแยกแท้ปลอมได้ละนะครับ
ต่อมาครับเป็นจุดที่4นะฮะที่ผมสังเกตเห็นเลยว่ามันแตกต่างกันเยอะมากและเป็นอีกจุดนึงที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้ง่ายมากๆนะครับก็คือในเรื่องของปุ่มครับด้านหลังครับแป๊บนึงนะฮะปุ่มด้านหลังนะครับนี่สังเกตนะของแท้ครับของแท้ครับปุ่มด้านหลังตรงนี้ฮะจะมีความใหญ่กว่านะครับแล้วก็เป็นเหลี่ยมสวยนะครับนี่ครับใหญ่กว่านะครับในขณะที่ของปลอมครับไม่มีเลยนะครับไม่มีความใหญ่เลยเป็นแค่ของที่ทำเหมือนกับไปก็เลยนะไปทำบล็อกขึ้นมาแล้วก็ก๊อปมาอีกทีนึงมันก็จะเล็กกว่านะครับสังเกตให้ดีๆนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมฮะของแท้มันจะใหญ่กว่าของปลอมมันจะเล็กกว่านะครับนี่คือปุ่มนี่คือจุดที่4ที่สามารถมองเห็นได้ชัดๆเลยนะครับประเด็นฝาหลังเนี่ยผมขอข้ามไปนะครับเมื่อก่อนเคยพูดฝาหลังเนาะแต่ผมรู้สึกว่าฝาหลังอะไรหลายคนดูไม่ออกนะครับก็เลยข้ามไปดีกว่านะครับต่อมาครับจะเป็นในจุดของซอฟต์แวร์ละนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือจุดแรกก็คือจุดที่5นะครับขอเป็นเลขฟังจุดที่5นะครับคือของแท้นะครับจะพลิกมือไฟติดนะครับผมกดขวาบนนะค้างไว้5วินะ1 2 3 4 5นะครับพอกดเสร็จปั๊บนะครับนี่พลิกมือไฟติดนะครับนี่นะครับส่วนของปลอมครับเมื่อเรากด5วินาทีครับ1 2 3 4 5นะครับพลิกมือไฟไม่ติดครับเมื่อมาทำคู่กันนะครับของแท้ของปลอมของแท้พลิกมือไฟติดครับของปลอมพลิกมือไฟไม่ติดนะครับนะครับนี่นะครับนี่คือข้อที่5และข้อที่6ครับเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ละนะครับฟังก์ชันอีกแล้วนะครับของแท้ครับเมื่อกดโหมด adjust แล้วก็ forward พร้อมกัน3ปุ่มในครั้งเดียวนะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับเต็มเลยนะครับดิจิตอลขึ้นมาเต็มเลยนะครับในขณะที่ของปลอมครับกดโหมด adjust แล้วก็ forward ไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับกลับไปหน้าแรกใหม่อันนี้หน้าแรกละไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับทวนซ้ำอีกครั้งนะครับของแท้นะครับเมื่ออยู่หน้าแรกนะครับกดโหมด adjust แล้วก็ forward นี่ครับขึ้นละง่ายมากนี่เป็นวิธีการดูที่ง่ายมากนะครับอย่าให้เก็บไปดูนะครับนี่ต่อมานะครับข้อที่8ผมแถมให้นะฮะเอ้ยข้อที่7ผมแถมให้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่มันดูง่ายมากสำหรับคนที่เป็นคนเก่าเนาะคนที่เคยใช้จีช็อคมาก่อนนะครับตัวสายครับจีช็อคของแท้นะครับสายจะทำออกมาดีมากและมีความหนานะครับเมื่อจับดูแล้วจะรู้สึกเลยว่ามันหนามากนะครับมันหนามากในขณะที่ของปลอมครับสายมันจะบางกว่านะครับคือคนที่เล่นจีช็อคอยู่แล้วเนี่ยคือจับสายก็รู้เลยว่าสายตัวนี้มันแปลกๆมันดูบางแบบแปลกๆให้สังเกตว่าถ้ามีสายบางแบบแปลกๆเนี่ยก็คือจะเป็นสินค้าของปลอมนะครับเมื่อเทียบกันนะฮะความหนามันก็ต่างกันละนะครับนี่เห็นมั้ยฮะความหนาก็ต่างกันละนะครับของปลอมสายมันจะอ่อนกว่าของแท้สายมันจะแข็งกว่านะครับสายจะแข็งกว่าเห็นมั้ยจะแข็งกว่าเป็นแท่งเลยนะครับโอเคผมสรุปให้อีกครั้งนะครับสุดท้ายผมขอสรุปให้อีกครั้งว่าของแท้ของปลอมต่างกันตรงไหนบ้างนะครับเป็น7ข้อเป็น7ข้อนะครับก็คือข้อที่1ครับของแท้นะครับเอาของแท้ทางขวามือมาใหม่ของแท้ครับของแท้นะครับสรุป7ข้อคือของแท้ครับจากข้างในจะเป็นเหลี่ยมครับของแท้นะครับของปลอมจากข้างในนะครับจะเป็นเป็นฟันแหลมคมเป็นฟันแหลมขึ้นมานะครับให้ดูใหม่ฟันแหลมขึ้นมานะครับของแท้เป็นเหลี่ยมของปลอมเป็นแหลมคมนะครับข้อที่2ครับเข็มนะครับของปลอมเข็มมันจะไม่ค่อยเนี๊ยบนะครับเข็มมันจะไม่ค่อยเนี๊ยบเห็นไหมฮะแต่ของแท้ครับเข็มมันจะเนี๊ยบกว่านะครับนี่ข้อที่2นะครับข้อที่3บริเวณ40ถึง45นาฬิกานะครับของแท้จะมีจุดน้ำเนี่ย3จุดนะครับลูกน้ำใน3จุดตรงนี้นะครับของปลอมจะมีแค่2จุดเท่านั้นนะครับนี่ก็ดูง่ายมากนะครับนี่ข้อที่3ข้อที่4ครับปุ่มด้านหลังนะครับเมื่อเปรียบเทียบชัดๆแล้วปุ่มด้านหลังเนี่ยนะครับของแท้ของปลอมนะครับโทษนะฮะของแท้นะครับนี่ของแท้จะเป็นปุ่มหนานะครับของปลอมจะเป็นปุ่มบางนะครับของแท้ปุ่มหนาของปลอมปุ่มบางนะครับข้อที่5ครับการพลิกมือไฟติดครับของแท้พลิกมือไฟต้องติดนะครับพลิกมือไฟติดนะครับนี่สรุปแล้วนะครับหายไปแล้วนะครับกดใหม่5วิ1 2 3 4 5นะครับไม่มาฮะนี่ฮะพลิกมือไฟติดของแท้นะครับจะต้องพลิกมือไฟติดนะครับข้อที่6ของแท้ครับเมื่อกดฟังก์ชันนะครับในเรื่องของโหมด adjust แล้ว forward นะครับกดพร้อมกัน3ปุ่มปั๊บมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือของแท้นะครับต่อมาครับที่ผมแถมให้ก็คือข้อที่7นะครับก็คือสายนะครับสายเนี่ยถ้าเป็นสายของปลอมครับสายของปลอมครับมันจะบางกว่าจับแล้วจะรู้สึกเลยมันบางมากสายของแท้มีความหนาและแข็งกว่านะครับโอเคผมได้สรุป
เปรียบเทียบแท้ปลอมให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมแจกของปลอมครับเพราะว่าของปลอมผมเต็มบ้านเลยผมไม่รู้ไปทำอะไรนะครับจะเป็นกิจกรรมแจกของปลอมเดี๋ยวขอคลิกกิจกรรมก่อนนะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับสังเกตของแท้ของปลอมจากนาฬิกาผมขอฝากไว้เลยสังเกตของแท้ของปลอมจากนาฬิกาไม่ควรไปดูกล่องไม่ควรไปดูคู่มือไม่ควรดูใบประกันหรือไม่ควรไปเชื่อพ่อค้าว่าที่ร้านขายของแปะของแท้แน่นอน 100% ครับไม่ควรไปเชื่อนะครับโอเคผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่โดนหลอกให้ซื้อของปลอมนะครับถ้ามีอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามได้เลยนะครับในเรื่องข้อสงสัยต่างๆแต่ผมขอพูดไปตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่ขอเช็คแท้ปลอมให้ใครเพราะผมไม่อยากทำร้ายธุรกิจใครผมอยากจะสอนให้ความรู้เฉยๆนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ